ั่งในราคาทั้งหมด170บาทค่ะไม่ต้องถอนครับสวัสดีครับคุณทักษิณไงดีครับผมมนัสครับรองผู้ว่าที่เพิ่งย้ายมาใหม่ครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมนี่คุณลาตรีเป็นคุณยายของลูกสาวผมสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีเช่นกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมได้มีโอกาสไปที่บ้านคุณพคินนายมา2ครั้งแล้วครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นครั้งที่3ตั้งใจว่าจะขอเข้าไปคารวะเจ้าของบ้านแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีครับอย่าเกรงใจเลยครับคุณมนัสผมนี่ยินดีเสมอนะครับจะติดขัดก็เรื่องเวลาของผมเท่านั้นเองยังไงต้องขอตัวก่อนครับผมมีคนไข้รออยู่ที่คลินิกครับเชิญครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะแล้วคุณแม่จะรออยู่ที่นู่นนะครับจ้ะท่านรองจะไปที่นี่หรือเปล่าคะครับเชิญครับเชิญค่ะซอรี่นะคะขอประทานโทษหน่อยค่ะอยากจะถามท่านรองนะคะว่าyou're married หรือยังคะหรือยังโสดอยู่ผมยังโสดครับโอ้ยมีหน้านะคะถ้าให้เดานะคะหน้าตาท่าทางหน้าที่การงานขนาดนี้โอ้ยอยู่เนี่ยต้องเลือกผู้หญิงมากแน่นอนเลยค่ะหรือไม่ก็งานล้นมือใช่ไหมคะดิฉันเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะบ้านดิฉันอยู่อเมริกาอีก 2-3 วันก็ต้องโกโฮมแล้วล่ะค่ะแล้วจะกลับมาเมืองไทยอีกนานไหมครับก็จนกว่าลูกสาวจะแต่งงานค่ะใครแต่งกับใครครับคือลูกอะค่ะทวีจะแต่งงานกับพี่เขยของเขาอะค่ะท่านรองอ๋อคือคุณทวีจะแต่งงานกับคุณพักินัย That's right ชัวร์ค่ะไม่ยอมเด็ดขาดค่ะน้าไม่อยากเห็นแม่เลี้ยงใจร้ายมาทุบตีคุณพิมพ์นะคะแต่ครูมาริสาสัญญากับคุณพิมพ์แล้วว่าจะไม่แต่งงานกับคุณพ่อคุณพิมพ์ครูมาริสาคงไม่แต่งงานกับคุณพ่อคุณพิมพ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าครูมาริสาจะแต่งงานกับท่านรองผู้ว่าต่างหากร้านนี้อร่อยมากครับนี่ครับขอบคุณค่ะพี่นัทจ้าอ้าวคุณพิมมีอะไรเหรอคะคุณพิมคุณพิมคะมีอะไรกับครูหรือเปล่าคะหนูทานด้วยกันไหมครูกับผู้ชายคนนี้จะแต่งงานกันเหรออะไรกันคะคุณพิมนี่ใครสอนให้พูดแบบนี้หึละมอคุณพิมแต่งงานคุณพิมอยู่ดีๆนะคุณพิมแต่งงานคุณพิมภาพหมูแดงไม่มีความจำเป็นนะคะหมูแดงอะเลิกสอนเด็กคนนี้ไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ผมว่าสาเหตุคงไม่ได้มาจากเด็กคนนี้หรอกเพราะว่าหน้าตากับคำพูดของเด็กนะมันสวนทางกันนะน่าสงสารคุณพิมนะคะวันๆน่ะได้แต่โดนผู้ใหญ่ปั่นหัวเป่าหูจนไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงละในคอลเลคชันใหม่มีอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะ
ก็จะมี2แบบนี้นะคะแต่ว่าคุณพิมพ์สามารถเลือกได้หลายสีนะคะก็กึ่งๆอ่ะเนาะนี่สีใหม่แล้วเหรอคะเราจะสั่งสีจากต่างประเทศมาก็ได้นะคะทีนี้ก็โอเคนะชุดนี้ก็สวยนะค่ะคุณพิมพ์มานี่ค่ะมาให้ช่างวัดตัวตัดชุดสัก 2-3 ชุดนะคะปีนี้หนูโตขึ้นมากเลยรู้ไหมช่างคะช่วยวัดไซส์หลานฉันด้วยค่ะได้ค่ะอยากได้ชุดแบบไหนคะขอเป็นกระโปรงกระโปรงนะคะเอาความยาวเท่านี้ละค่ะได้ค่ะขอสีหวานๆนะคะอุ๊ยสวยจังค่ะคุณเทวีขาชุดแต่งงานชุดนี้สวยจังเลยค่ะฉันจะตัดชุดสำรองใส่อยู่บ้านนะม่อมอ้าวแล้วหนังสือชุดแต่งงานพวกนี้ล่ะคะหรือว่าคุณเทวีจะรอเอาไว้ให้นายท่านเลือกฝากมากนะม่อมชุดแต่งงานเนี่ยเอาไว้ใช้อารมณ์ดีก่อนแล้วกันแล้วค่อยเลือกจริงค่ะแต่งงานทั้งทีถ้าได้ชุดที่ไม่ถูกใจแล้วเสียใจแย่เลยนะคะใช่อ่ะสิแต่ว่าม่อมว่าเฮ้ยชุดนี้เหมาะกับคุณเทวีมากเลยนะคะสวยอ่ะช่างคะชุดแต่งงานชุดนี้ใช้เวลาตัดนานไหมคะก็สักประมาณเดือนนึงค่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ทันนะสิคะคุณเทวีขะเอาไงดีคะเอาหน้าม่อมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยเลือกคุณเป็นไม่ยอมให้พ่อแต่งงานเด็ดขาดคุณเป็นไม่ยอมคุณเป็นเกลียดนะเทวีเกลียดช่างค่ะที่วัดเมื่อกี้ทิ้งไปเลยนะคะของเด็กอะค่ะดูของฉันต่อดีกว่าค่ะชุดนี้สวยค่ะชุดนี้ค่ะกลับไปได้เวลาประชุมพอดีงั้นหมูแดงขอบคุณพี่มนัสมากนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมูแดงงั้นหมูแดงไม่ต้องไปส่งพี่นัสหรอกขอบคุณค่ะพี่ไปนะสวัสดีค่ะจ้ะเอาหนูคุณพิมเป็นอะไรไปคะคุณพิมคะคุณพิมมีเรื่องอะไรอ่ะคุณพิมก็บอกครูได้นะครูเป็นเพื่อนคุณพิมไงไหนคุณพิมบอกครูว่าคุณพิมรักครูอยากให้ครูก่อนนอนทุกคืนไหมคะพิมคุณพิมไม่อยากได้นายเทวีมาเป็นแม่เลี้ยงคุณพิมไม่อยากได้นายเทวีมาเป็นแม่เลี้ยงผมเข้าใจแล้วค่ะคุณพิมโอ้ไม่เอานะไม่เอานะอย่าร้องไห้นะคะคุณพิมมีปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยช่วยกันแก้ไขนะถ้าคุณพิมร้องไห้แบบนี้คุณพ่อมาเห็นเข้าอ่ะจะไม่สวยเอานะเชื่อครูนะคะเด็กดีอย่าร้องไห้นะยิ้มให้ครูดูหน่อยเร็วยิ้มอีกนิดนึงน่ารักมากค่ะคนดีของครูต้องเข้มแข็งนะ